หิ้วขวดโหลไปด้วยมันไปไหนขวดโหลก็ตามไปมันเอามือออกไม่ได้ถามว่าทํยังไง้มันจะหลุดเนี่ยมันยากไหมมันยากไหมฮะไม่ยากเพราะว่าแค่มันปล่อยมือออกมันก็หลุดแต่ที่มันไม่หลุดเพราะอะไรมันอยากมันอยากกินไงไอความอยากกินเนี่ยมันทําให้มันต้องแบกอันนี้ไปเรื่อยๆถ้าเมื่อไหร่มันเลิกอยากกินแล้วมันปล่อยได้ปล่อยได้จริงๆมันก็หลุดแต่มันไม่ได้กินไง เราะฉะนั้นวิธีการแก้ไอ้ไอตรงนี้ก็คือไอ้ทุกข์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยหลายครั้งทุกเวลามันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยณว,วินาทีนี้ทุกมันมีมุดสามีทิ้งวินาทีนี้ทุกไหมจบไหมฮะทุกอะวินาทีเนี้ยความทุกข์มันเกิดขึ้นแล้วมันมันดับไปไหมมันดับไปแล้วมันจบไปแล้วถูกไหมทุกข์มันเกิดเพื่อเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเนี่ยทุกเหตุการณ์ทุกอย่างเนี่ยมันจบไปหรือยัง แต่ทำไมเรายังทุกต่อไปอีกห้าปีสิบปีเราก็แค่คิดอยู่ในหัวเราเออสามีเรานี่มันแค้นมันทิ้งเรามันใครทำให้ทุกข์ทีเนี้ยสามีเนี่ยทำให้เราทีเดียวแต่อีกห้าปีหรือสิบปีใครทำก็ควรจะสมเนาะเพราะใครทำล่ะเห็นไหมฮะเนี่ยคือกลไกของความทุกข์ที่มันหลอกให้เรา ต้องทุกต่อถามว่าที่วิธีการให้ไม่ทุกทำไง <คน S 1> เ,ขเขาบอกอยู่แล้วเนี่ยสละวาง,างปล่อยไม่อะไรก็ลืมมันไปซะทิ้งมันไปซะสละเอาไปให้ได้ซะแค่นี้หลุดไมหมฮะทุกมันทได้แค่วางใงันกอยู่ก็นี่นี่คือความยากไงเพราะฉะนั้นพระเจ้าเนี่ยท่านเลยค้นพบว่าที่ท่านเป็นทุกขานิโรธเนี่ยเพราะอะไร ท่านปล่อยขนาดว่าไม่เหลืออะไรแล้วมันคือดับพระนิพพานเลยท่านเพราะฉะนั้นความหมายของทุกขานิโรธของท่านหมายถึงพระนิพพานเราคิดดูว่าคนพุทธเจ้าไปไปสู่พระนิพพานได้มันต้องเหลืออะไรยึดถือไว้อีกไหมมันมีแต่วความปล่อยสละว่างเพราะมันปล่อยได้หมดมันไม่ไม่ไมียึดถือแม้กระทั่งร่างกายตนใช่ไหมฮะแค่ท่านออกจากว่างเนี่ยท่านยังไม่ได้บรรลุเลยท่านก็สละได้แล้ว สละวังสละความสุขสบายสละ,ะอะไรก็หลายอย่างนั่นก็สละได้แล้วเบื้องต้นเห็นไ,ไหมฮะอันนี้พอมาสละกิเลสในใจอีกหมดเลยทีนี้ไม่เหลืออะไรแล้วความยึดมั่นถือมั่นก็หมดเข้าสู่พระนิพานนะแต่ของเราเนี่ยยังไม่ต้องพันนิพานนะเราเอาเริ่มแค่ว่าเรื่องวันนี้เกิดขึ้นก็ให้จบวันนี้นะอย่าบ่นว่าโอ๊ยมันเหม็นยังเลยเหมือนกับคนนะบนนะ่นเนี่ย หมามันเหนมนเห็นหมาเน,น่าที่ไหนไม่รู้นะหมาเน่ามันเหม็นตลอดเวลาเดินไปไหนก็บ,นบนนะก่นๆนะปรากฏว่าไปเทอไปบนหัว <c oughs> แล้วก็บ่นตลอดเวลาว่าทาไมเหม็นกลิ่นเหม็นเหม็นเดินไปที่ไหนมันก็เหม็นติดตามไปตลอดเลย <c oughs> เพราะอะไรฮะเอาหมาเน่าแบกไว้หัวไม่รู้ตัว <c oughs> คือแบกไปเดินไปไหนก็แบกไปแบกไปอันนี้คือหลักการนะแต่ของจริงง่ายหรือยาก <c oughs> ยากธรรมดาหรือแบบ โคตรยากยากต้องดับเบิลยากยๆยานะแล้วพอยากอย่างนี้พอยิ่งรู้ว่ายากก็เลยไม่ทำใช่ไหมฮะอ่าอันนี้ก็เป็นคำการบ้านอีกอันหนึ่งคือเราจะเริ่มปล่อยวางความทุกข์ในชีวิตของเราได้หรือยังเราจะทนทุกข์ทรมานต่อไปใช่ไหมมีความสุขกับการทุกข์ทรมานยิ่งทุกข์ไปเรื่อยๆใช่ไหมหรือเราคิดว่าเราจะเริ่มปล่อยแล้ว ถ้าเราเริ่มปล่อยเมื่อไหร่เบาขึ้นไหมฮะเบา <i> ขึ้นทุกน้อยลงยไหม <i> มันอาจจะยังไม่สุกนะเวลาทุกมันน้อยลงเนี่ยมันไม่ได้หัว,วามันจะเป็นสุกนะมันอาจจะคือความทรมานมันจะน้อยลงแต่ยังไม่สุกหรอกเมื่อไหร่ทุกมันหมดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆน่ะความสุกมันก็จะค่อยเพิ่มนะบางคนโหวาถ้าทิ้งทุกมันก็ต้องสุกสิมันก็ไม่แน่มันอาจจะยังไม่ได้มันก็แค่ความทรมานน้อยลงนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเริ่มสละ วางปล่อยแล้วก็ไม่อะไรไม่อะไรอย่าไปคิดถึงอย่าไปหวนคำนึงถึงอะไรต่างๆนะฮะสุดท้ายนะอริสสัจสี่ที่พระองค์ก็ตัดก็คืออ,อ,อันนี้ที่พูดถึงนะทุกขะนิโรธอริยสั์ที่ระองค์ทรงค้นพบความจริงที่ชื่อว่า,น,านิพพานความดับโดยไม่มีอะไรเหลือสูงสุดละของการสละวางปล่อยและไม่อะไรก็คือการไปสู่พระน,นิพพาน แล้วก็ข้อปฏิบัติที่นําไปสู่อริยศาสตร์คือความพ้นทุกข์คืออะไรก็นี่ไงที่องค์ค้นพบเนี่ยแหละคือทางสายกลางหรือมัชฌิมาปฏิปทานั่นเองทุกขานิโรธคาไม่นีปฏิปาทาอริยศาสตร์ก็คือมัคมีองค์แปดมัมีองค์แปดก็คือทางสายกลางที่องค์ตัดไบตอนตอน้นนี่คือหนทางในการนําไปสู่ทุกขานิโรธคือทางดับทุกข์มีทางเดียวนะมันต้องไปหาทางอื่นนะ แล้วท่านใครมีความทุกข์แล้วไปหาทางอื่นไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปดูเจอไหมฮะทางดับทุกข์มันไม่เจอหรอกนะฮะทางดับทุกข์มันมีอยู่ทางเดียวคือมักมีองค์8ทีนี้มักมีองแปดเนี่ยมันเป็นทางนะทางนี้เป็นทางเดียวแต่มีองแปดเป็นทางเดียวในถ้าในภาษาบาลีเราท่องเนี่ยอันนี้เรียกว่าอถังอริย อาริโยอังคิโกมาโคเนี่ยอันนี้ในภาษาบาลีก็ว่าเป็นเอก,กวัจะนะคือเป็นทางที่มีทางเดียวแต่ทางนี้มันมีองค์ประกอบทั้งหมด8อย่างต้องใช้องค์ประกอบทั้งหมด8อย่างจึงจะชื่อว่ามัชชิมาปฏิปทาหรือมารคมิองค์8มรร์คอ,อันประกอบด,ด้วยองค์8อันเป็นนอเดียะฉนะะนั้นเราก็ปฏิบัติทำนี่แหละก็ได้มารคมิองค์8ครบถ้วนหรือยอย่างที่หลวงปงงววนนู่บางนาของเราท่านอธิบาย ทางสายกลางคือต้องเอ,เอาใจไว้เหนือสะดือสองนิ้วมือนั่นแหละคือทางสายกลางเข้าไปสู่เส้นทางภายในเป็นเส้นทางในการนําไปสู่ความนทุกข์นะก็จบแล้วในส่วนของอาริยสัตนะพุทธเจ้าเห็นไหมฮะตอนแรกพูดเรื่องทางสองทางไม่ควรยุ่งไม่ควรเกี่ยวทางเดียวคือที่ทํางไปสู่ทางพรนิพพานคือมชัชฌิมาปริปรทาหเลยมัคฌิมงแปแล้วก็พูดถึงอริยสี่ขึ้นมา พราะว่าอนลสสัสสีนี่กำลังพูดถึงเรื่องของมรรคยงแปดที่จะนําไปสู่ทางพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นความรู้ของพระองค์ที่พระองค์รู้เนี่ยที่กําลังถ่ายทอดมาถึงแทท่อนนี้พระองค์กำลังบอกว่าความจริงที่พระองค์ทรงค้นพบในการสรสรุปข,ของพระองค์คือความจริงที่ว่าด้วยเรื่องอเลสสัจสีคือเรื่องเกี่ยวกับทุกข์และการดับทุกข์แล้วท่านให้หมดทั้งวิธีการเห็นไหม วิธีการทํายังไงก็ให้ไม่หมดเรียบร้อยทีนี้หลังจากนี้เป็นต้นไปท่านจะอธิบายเรื่องนิส,สสตีแล้วเพราะการที่จะหลุดพ้นได้ไปพระนิพพานได้ต้องรู้จักอะไรฮะอริยสัจส,สี่จะต้องเข้าใจในริสสตีอย่างสมบูรณ์จึงจะนําไปสู่ทางพ้นทุกข์หรือไปสู่พระนิพพานได้นะเพราะฉะนั้นรอบสามอากาสิบสองเวลาสวดนะหลายคนที่สวดแล้วอันนี้สวดเองแล้ว ส่วนไม่ได้เนี่ยคือมันเหมือนอนกันหนูไหมฮะแล้วก็วนวนนะรอบสามกนสิบสองาทีก็รอบสิบสี่อาคารสนะิบหกแล้วก็เพิ่มไปอีกหนึ่งรอบนะวนไปอีกวนไปเรื่อยๆเพราะว่ามันเริ่มงงว่าตกลงมันถึงไหนบางคนก็รอบสามกสิบสองแต่โดไปเหลือรอบ 3, าสามอาการเก้านะมันหายไปเพราะว่าลืมพอปริญยาตันติเมก็ข่าไปเลยบางทีอะไรเงี้ยบางทีปริญญ,ญ,ญตาตันติเมก็หายไปอะไรเงี้ยนะอันนก็มันต่างกันอยู่นิดเดียวโดย โดยท่อนท่านนี้เรามาดูความหมายนิดหนึ่งว่าหมายถึงอะไรานะโดยรวมอันนี้คือหัวใจแล้วนะท่อนนี้รอบ3ามกสองคือในธรรมจักรทั้งหมดเนี่ยในส่วนที่เป็นหัวใจสําคัญคือเรศ่สตส,สีตรงท่อนนี้ปเป็นเรื่องสําคัญนะสำคัญยังไงเรามาดูนะอันนี้เราสวดกันได้ใช่ไหมมีท่านใดสวดและไม่ต้องใช้หนังสือเลยอ่ามีโมทนาบนด้วยนะสาธุเนี่ยต้องประกวดสวดสวด อผิษแล้วเหรอฮะประกวดสวดสดอย่างไพเราะนะออกมาจากใจแล้วก็แบบว่าสามารถมีสมาธิสวดจนจบได้นะใครสวดได้แบบนี้เนะี่ยเดี๋ยวให้คะแนนเต็มสวดแบบออกจากใจแล้วก็สัมผัสไปที่ความรู้สึกอารมณ์นะฮะอีทางทุกขังอนิสัจจันติมันต่างกันตรงไหนบ้างนะท่อนนี้ที่ต่างกันนะีตรงนี้คือปริญญายันติเมแล้วก็ปริญญาตันติเมนะ เดี๋ยวอยากให้ดูความหมายนิดนึงใครใครได้อ่านความหมายอันนี้ได้บ้างแล้วส่วนยังไงได้ไม่อ่านใช่ไหมฮะอ่าแล้วเดี๋ยวให้ดูความหมายนิดนึงหมายความอะไรนะอันนี้เกิดขอดูเป็นภาพรวมนะฮะความหมายแต่ละท่อนดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายจากของอุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิแปลว่าจากสุได้เกิดขึ้นแล้วยานได้เกิดขึ้นแล้ว ปัญญาอุทปาธิปัญญาได้เกิดขึ้นแล้ววิชาอุทปาธิวิชาได้เกิดขึ้นแล้วอาโลโกอุทปาธิแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนอนันสุตเตสุรรมเมสุปุเพสุปุเพสุนะในการก่อนนี้ในการก่อนว่านี้เป็นทุกขะอริยสัตว์ทุกขะอริยสัตว์ ท่านกาลังพูดนะเกิดอะไรขึ้นบ้างตอนอิยสัตวสี่มันเป็นการอธิบายสภาวธรรมนะตรงนี้ขั้นตอนในการปฏิบัติธรรมมันเกิดอะไรบ้างเกิดจากสุจากสุคืออะไรฮะตา,ตาไหน<า>ไม่ใช่ตานี้แน่นอนนะตาไหนทำมาจากโขนะจากสุได้เกิดขึ้นแล้วยานได้เกิดขึ้นแล้วยานคือความรู้ปะกีตานะพอตาเสร็จก็ความรู้พอความรู้เสร็จก็เกิด ปัญญาความรู้ทั่วพอเกิดปัญญาเสร็จเกิดวิชาความรู้แจ้งสุดท้ายเกิดอารโลโกแสงสว่างแปลกไหมฮะท้ายที่สุดของความรู้มันคือความสว่างตาญาปัญญาวิชาแล้วก็สุดท้ายเกิดความสว่างเพราะฉะนั้นความรู้เวลาเราปฏิบัติธรรมไม่แปลกถ้าเราปฏิบัติแล้วมันจะเห็นความสว่างพราะมันคือขั้นตอนหรือวิธีการที่นำไปสู่ความรู้แจ้ง มันต้องมีความสว่างเราฟังคุณยายบอกว่าปฏิธรรมเหมือนกับเห็นพระอาทิตย์เป็นร้อยๆเป็นเปนพันดวงมาร้อยเลี้ยงกันเต็มท้องฟ้านั่นคือญาณสัมที่จะมาจ้องได้จากการปฏิบัติธรรมคือมันต้องเห็นนะเห็นแจ้งเห็นจริงๆแล้วความเห็นนั้นมันจะถูกแล้วมันเห็นหมดแม้ที่มองไม่เห็นด้วยตาปากก็จะเห็นถูกไหมฮะห้องนี้มืดมองไปกี่คนก็ไม่รู้มีอะไรบ้างก็ไม่รู้ถ้าเปิดไฟปับ๊บ เห็นหน้าคนนี้คนน,คน,นี้มีกี่คนมีโต๊ะมีอะไรวางอยู่ตรงไหนเห็นหมดเลยเพราะฉะนั้นเรื่องราวเกี่ยวกับนิพพานพบสามโลกันรู้ไหมฮะมันรู้หมดเพราะมันเห็นนะทำมาจากสุเกิดขึ้นความสว่างเกิดขึ้นแล้วเนี่ยท่านบอกว่าจากสุยานปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแก่เราเกิดขึ้นแก่พระองค์นะในธรรมทั้งหลายซึ่งใครก็ไม่เดาว,ว่าธรรมคืออะไรนะในธรรมทั้งหลายที่เราไม่ได้เคยฟังแล้วในการก่อนว่า นี้เป็นทุกขาริยสัตว์ได้เกิดขึ้นแก่เราในธรรมทั้งหลายธรรมทั้งหลายก็คือเนี่ยพระองค์ทรงเห็นเรื่องของทุกขาริยสัตว์ไม่เคยได้ฟังในการก่อนคำว่าในการก่อนในที่นี้หมายความว่าอะไรชาตินี้อดีตชาติพบชาติไม่ท้วนหมายความว่าอะไรมันจะเพราะชาตินี้ไหมไม่เคยได้ฟังจากอาลาดาบดบทุกทุกดาบทไม่เคยได้ฟังจากอาจารย์ท่านหรือมัน มันเป็นแบบย้อนไปในอ,อดีตด้วยอันนี้ไม่ได้บอกนะแต่เราคิดดูเพระองค์ท่านพระองค์ท่านบอกว่าไม่เคยได้ยินได้ฟังมาแล้วในการก่อนเลยมันน่าจะบำเพ็ญมาในระหว่างทางการสร้างบร,รมีก็คงไม่เคยเข้าใจอย่างนี้มาก่อนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งท,ที่พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเห็นรู้เข้าใจไม่เคยได้ฟังมาก่อนนะว่าทุกเป็นอริาสัตว ช่อนที่สองนะปริญ,ญายายันติเมก็จากสุปญาณปัญญาวิชาแสงสวา่างได้เกิดขึ้นแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่ได้เคยฟังแล้วในการก่อนว่าทุกขคดีศัตรนี้การก่อนว่าทุกขคดีศัตรนี้แลเป็นธรรมะที่ควรกําหนดรู้อันนี้อันนี้อันนี้แปลไม่ยังไม่ครบนะทุกคดีศัตรนี้แลเป็นสิ่งที่ควรกําหนดรู้ แล้วข้อนี่3จากสุยานปัญญาวิชาแสงสว่างเกิดขึ้นแก่เราว่าทุกข์ขาศัตร์นี้แลเป็นธรรมที่เรากำหนดรู้แล้วก็จะเป็นสขั้นตอนคือรู้รู้ว่าต้องทำอะไรแล้วก็ทำสิ่งนั้นเสร็จแล้วเขาเรียกว่าสัจจยานกิจยานแล้วก็กัตยานไอท้ทันไหมฮะรู้ว่าเนี้ยทุกหน้าตาทุกเป็นยังไงรู้ว่าทุกเนี่ยต้องกำหนดรู้ แล้วพระองค์ก็รู้ว่าพระองค์เนี่ยได้กาหนดรู้จากทุกนี้เรียบร้อยแล้วคือรู้จักหน้าตาทุกเรียบร้อยแล้วเนี่ยคือสามขั้นตอสนสาะสเป็เราเราฟังแค่นนะามมาเนี้ยนะสามทัศเนี่ยฟังดูเหมือนง่ายนะอะ่อีกครั้งก็คือท่อนที่หนึ่งเนี่ยพระองค์บอกว่าพระองค์เนี่ยรู้ว่าทุกหน้าตาเป็นยังไงคือทุกขรี้นี้คือเรียกนี้สิ่งเนี้ยเรียกว่าทุกขริยสัตว์พอท่อนที่สองท่านบอกว่าทุกขริยสัตว์เนี้ย ต้องกาหนดรู้ปริญญายันติเมหมายว่าคือมนุษย์ทุกคนต้องกําหนดรู้เกี่ยวกับทุกพอท่านที่สามบอกว่าพระองค์เนี่ยปริญญาตนติเมคือได้กําหนดรู้รอบแล้วหมายความรู้จักทุกแล้วเข้าใจไหมฮะเพราะฉะนั้นมันเป็นขั้นตอนในการเหมือนกับขั้นตอนในการปฏิบัติกําหนดรู้ควรกําหนดรู้เป็นกิจยาน แล้วพระองค์ได้ทําแล้วคือกัตาตาญาณแปลว่าญาณที่กระทําแล้วนะฮะอันนี้จะยากนิดนึงเนาะเพราะมันเป็นเรื่องของขั้นตอนในการปฏิบัตินะเข้าใจใช่ไหมฮะรู้คืออะไรรู้ว่าต้องทําอะไรแล้วก็ทําสิ่งนั้นเสร็จแล้วสัจญาณกิจญาณกัตตาญาณเป็นสามขั้นตอนเนาะต่อไปอันที่สองอันนี้คือส่วนของทุกนะเพราะฉะนั้นหน้าที่ ที่พระองค์เห็นคือท่านรู้จักทุกแน่นอนแล้วที่สําคัญคือรู้จักจริงๆว่าทุกหน้าตาเป็นยังไงนะอันที่สองทุกขสมุทยโยอริสัจจันติก็จะมีคําที่ต่างกันคือปหาตับพันติกับปะฮีนันติเมมีทั้งเนี้ยที่ต่างกันเนอกนั้นก็เหมือนกันหมดนะอันนี้ก็คล้ายๆกันอธิบายว่า จากสุญานปัญญาวิชาแสงสว่างเกิดขึ้นแก่เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังในการก่อนว่านี้เป็นทุกขะสมุทัยอริยสัตว์ทุกขะสมุทัยอริยสัจว์รู้จักว่าน,นี่คือสมุท,ทยัยท่อนที่สองทุกขะสมุทัยนี้ควรละเสียท่อนที่สามทุกขะสมุทัยนี้เราละได้แล้วประหาตับพันติควรละอันนี้ปหีนันติ คือละได้แล้วคนละแล้วพระองค์ก็สามารถทําให้สมุทัทยนี่ละไปได้แล้วนะอันนี้ก็ะเป็นรอบที่สองต่อไปทุกขานิโรธอริยศยสตจสัจจิกาตับพันติกับสัจจิกตันติอันนี้ที่ไม่อ่านให้ฟังนี้ข้ามได้นะฮะถือว่าทุกคนทุกคนสวดแล้วอะ่ะจะตามทันอยู่นะมันเราจะเปลี่ยนเฉพาะตัวที่เป็นเปลี่ยนคือสัจจิกาตับพันติ กับสัจจิกตันตินะมันแปลว่าอะไรก็คืออันแรกคือจากสุยานปัญญาวิชาแสงสว่างเกิดขึ้นแกเราว่าทุกขานิโรดนี้ควรสละออกไม่ควรรู้จักว่านี้คือทุกขานิโรธทารดศัสต์คือรู้จักว่านี้ทุกขานิโรธอริยศัสตว์นี่คืออะไรเป็นยังไงตอนที่สองทุกขานิโรธอริยศัสตว์นี้ควรทําให้แจ้งและสุดท้าย ทุกขานิโดยอริยสัตนี้ได้ทําให้แจ้งแล้วเราเห็นอะไรเนี่ยเราจะเห็นจากสามอันเนี่ยเราเห็นอะไรในขั้นตอนบ้างมันมีขั้นตอนของอะไรอยู่ฮะรู้จักมันรู้ต้องทําอะไรกับมันแล้วก็ทําไปเรียบร้อยแล้วคือจบอย่างทุกขานิโลดนี่คือทําทำพะนิพานให้แจ้งคือคํานี้เลยนะที่เราใช้คําว่าทำพะนิพานให้แจ้งสแสวงบุญสร้างบาร,รมีเนี่ยคำนี้คือคําตรงกับ ทุกขานิโรธนะคือพรนิพพานต,ต้องถามให้แจ้งต้องถาให้เป็นแจ้งเกิดขึ้นนะแล้วก็ท่อนสุดท้ายทุกขานิโรธคามินีปฏิปทานเนี่ยมีควาว่าภาเวตพันติภาวิตันตินะแต่ว่าอะไรก็จากสุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างเกิดขึ้นว่าทุกขานิโรดนี้อันน,นี้เป็นทุกขานิโรธคามินีปฏิปทานี้คืออทุกขานิโรธปฏิปทา ทุกขาดนิโรธคามินีปฏิปทาเนี่ยคนให้เจริญแล้วก็อันสุดท้ายคือเราเจริญแล้วคือมรคแปดรู้จักว่ามรคแปดคืออะไรรู้จักว่ามรคแปดเนี่ยควรทำให้มันเจริญขึ้นสุดท้ายคือเราก็เจริญแล้วหมายถึงว่าก็ทำหมดเรียบร้อยแล้วนี่คือรอบสามอาการสิบสองเข้าใจใช่ไหมครับทำไมมันมีรอบสามมันมีอาการสิบสองคำว่ารอบสามคืออะไรฮะ สัจญานกิจญานกัตยญานคือรู้ว่าคืออะไรต้องทำอะไรกับมันแล้วก็ทำแล้วเนี่คือรอบสามสัจญานกิจญานกัตยญานทำไมไมันมี12บสองเพราะมันต้องทำอย่างนี้กี่ข้อฮะสี่ข้อสี่ข้อคือทุกสมุทัยนิโรธมรรคน่ะคือทำสามอย่างเนี้ยในสี่อริยสัจก็เลยเป็นรอบสามอาการ12บสองเข้าใจหรือยังฮะนะนะเพราะฉะนั้น คำนี้เนี่ยมันมีที่มาที่ไปแบบนี้รอบ3อาการ12อันนี้ให้ดูนะอันนี้เขียนวแผนผังให้ดูนะนง่ายเนะี่ยน,นี้เราดูในแผนได้อันนี้ก็คือทุกสมุทรนิโรธมรนะฮะเรารู้แล้วกําหนดรู้แล้วก็กําหนดรู้แล้วนะสมุทรไทยนิโรธมรรคก็เป็นสัจจยานกิจยานแล้วก็กัตายานผลจากการที่ แทงตลอดในอริษาสสี่รอบ3อาการ12เกิดอะไรขึ้นอันนี้สําคัญเกิดอ,อะไรขึ้นอันนี้คือท่อนสรุปเมื่อกี้รอบสามกาสองเราจบใช่ไหมเราสวดน,นี่เราก็จะหยุดเออยังไม่หยุดขอไปเราก็รอบสามกาสเสร็จแล้วก็จะขึ้นมายาวว่ากี่วันจะมีพิกเวอิเมสุจะตวัวสวนอริรสัจเจสุเอวันติปร,ริวัตัง ทวารทศาการังตัวนี้นะเอวันติปริวัตตังทวารทศาการังเนี่ยแปลว่าวรอบ3อาการ12ติแปลว่า3ปริวัตตังแปลว่ารอบทวารทศกาแปลว่า12แล้วก็อาการอาการ12รอบ3อาการ12ในอริยสัจสี่เนี่ยจตุสุเรจเจสุในอริยสัจสี่เหล่านี้นะยานัสน,นะตามความเป็นจริงมีรอบ3อาการ12ในอริยสัจสี่เหล่านี้ยังไม่บริสุทธ เพียงใดณะสวิสุทธ์ทางอโหสิณะสวิสุทธ์ทางเนี่ยหมายถึงว่าถ้าเราถึงสวนถึงตอนนี้หมือว่าถ้าไอ้รอบ3อาการสเนี่ยยานศนะในรอบ3อาการเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นอย่างายังไม่เกิดขึ้นอย่างบริบูรณ์ในไรศส,สี่ยังไม่บริสุทธิ์อะเ <c oughs> <อ>มื่อนั้นนะฮะในวตาวะหังพิคเขเวสเทวเกโลเกสมาพระเกสพรม,มเกสาส,ะสะมานาพรามะมใน มณียาปัญชายาสะทยมนุสายานุตระสัมมาสัมโพธิมิสัมพุทพโธปัจจัญญาสิงหเราจะไม่ปฏิญาณความเป็นสัมมาสัมพุทธะในหมู่เทวดาโลกมารโลกพมโลกสมณนะพราหมณ์มนุษย์ทั้งเทวดาและมนุษย์เข้าใจใช่ไหมถ้าไอรอบ3ามก2สองเมื่อกี้มันไม่บริสุทธิ์ดี พระองค์จะไม่ปฏิญาณว่าเป็นสัมมาสัมพุทธะในหมู่เทวดามนุษย์มารพรมต่างๆแต่ก็เมื่อใดไม่ได้พูดอะไรเลยนะพูดเล่าเหมือนเล่าให้ฟังยาโตจะโคมเมพิกเวอีมีสุจะตูสุอริสเจสุเอวันติปริบันต่างอันนี้ใช้คำว่าสุวิสุทธับงบอกยินนะสุวิสุทธังอันนี้กลายเป็นสุวิสุทธัง ถ้าไอ้รอบสามยทัศนะตามปลายเป็นจริงมีบนรอบ3อาการสิบสองในรัศสีเหล่านี้บริสุทธิ์ดีแล้วสุวิสุทธิ์ทางบริสุทธิ์บดจดแล้วเนี่ยเมื่อใดเมื่อนั้นปัจจัญญาสิงเราจะปฏิญาณตนว่าเป็นผู้ตัสรุอนุตตรสัมโมสัมมาสัมโพธทธญาในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรมโลกในมูสัตว์พร้อมทั้งสมนาความเทวดาและมนุษย์ กำลังบอกว่าอะไรรอบสามกบสองถ้าไม่บร okay. ิสุทธิ์ปฏิญาณเนม่ถ้าบริสุทธิ์และพระองค์บอกไหมว่าพระองค์บริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ท่านไม่พูดอะไรแค่บอกหลักการว่าถ้าบริสุทธิ์ปฏิญาณถ้าไม่บริสุทธิ์ไม่ปฏิญาณแล้วพระองค์ก็สรุปว่า ยานันจปะปะนเมทัสนังอุทปาทิอกุปปาเมวิมุติอายมันติมาชาตินติทานิปุณโภติเกอยานัสนะบังเกิดขึ้นแก่เราว่าวิมุติของเราไม่กำเริบยานัสนะเกิดขึ้นอุปทัปปาทิแก่เราว่ายานัสนะเอวิมุติของเราวิมุติอากุปปาไม่กำเริบอายมันติมาชาตินติทานิปุณาภวติชาตินี้เป็นชาติที่สุดบัตรนี้พบใหม่ไม่มี พูดว่าอะไรฮะรยานสัสนะมันเกิดขึ้นแก่พระองค์ว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายไม,ไม่มีพบใหม่แล้วพระองค์พระองค์พูดอย่างนี้พูดกําลังบอกอะไรฮะพระองค์บรรลุทำแล้วจบแล้วฮะพุทธพจน์ปีเท่านี้ที่เราตั้งแต่ทเวเมพิกเวจนทั้ง,งจบนาติธานีปุณาภวติ จบแล้วนะพุทธพ์พระพุทธเจ้าตรัสกับพระประจัจจวัคีเนี่เท่านี้จบแล้วเรารู้เรื่องอะไรบ้างคะตอนนี้จบแล้วนะจบท่านจบแค่ว่าชาตินี้มีชาติที่สุดของเราบัดนี้พบใหม่มีจบเท่านี้สรุปบทธรรมจักรมีเท่านี้แล้วที่เหลจากนี้ล่ะเราสดต่อนี่คือพระนนท์เล่าเรื่องต่อ เราท่านต้องบอกว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในตอนนั้นเนะี่ยเพราะถ้าเกิดจบแค่นี้เรารู้เรื่องไหมฮะมาถึงขึ้นทเวเมพิกเวก็เหมือนเราสวดไปเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าพอสวดเราเราจะได้อะไรต่อท่านก็เลยสรุปจบนะเห็นไหมฮะหัวใจธรรมจักรมีแค่นี้นะดูดีๆเราจะเห็นว่าบทธรรมจักรเนี่ยพูดเรื่องอะไรฮะเรื่องอะไรฮะ วิธีทำให้พ้นทุกข์ใช่หรือเปล่าพิกิตว่าอะไรฮะอริสสติอริสสติของใครด้วยฮะของใครฮะใช่ไหมไม่ท่านพูดถึงอริสสีิที่พวกเราแบบแบบที่พวกเราแบบที่พวกเราจะเข้าใจได้หรือแบบไหนกันแน่ ท่านพูดถึงการตัดสรุปของพระองค์ท่านถูกไหมใช่ท่านไม่ได้พูดถึงอริยสศัจรีแบบที่จะให้พวกเราปฏิบัติถูกไหมใช่ไหมเพราะเราดูท่อนสุดท้ายเนี่ยท่านพูดว่าไอ้รอบสามสิบสองไม่บริสุทธิ์ไม่ปฏิญาณความเป็นพุทธะถ้าบริสุทธิ์ประดาณพุทธะแล้วพวกเราเนี่ยจะไปแบบนี้ได้แบบดังนั้นได้ไหมใช่ไหมเราดูที่เป็นเนื้อควายจริงๆเนี่ยท่านกําลังพูดถึงในสศัจรีของของท่านที่ท่าน ปฏิบัติแล้วมันบริสุทธิ์แล้วท่านเลยปฏิญาณตนว่าเป็นสัมมาสัมพุทธ,ธะนี่คือประถมเทศนาที่ประกาศความเป็นพุทธ,ธะนะสาระจริงจริอยู่ตรงนี้ถูกไหมฮะแต่ว่าการเป็นพุทธ,ธะนี้เป็นพุทธ,ธะด้วยความเข้าใจในเรื่องของอริยสัจสีถูกไหมฮะใช่มันคืออันนี้นะอริยสัจสี่เน่ยมันเป็นตัวองค์ หลักทมหลักหลักหลักที่จะทำให้พระองค์เนี่ยบรรลุธรรมพระองค์กำลังอธิบายตรงนี้มันเป็นแก่นความรู้ในพระพุทธศาสนาแล้วผมก็เข้าใจสิ่งนี้อย่างชัดแจ้งพระองค์จึงประกาศตนเป็นพุทธนะฮะวันนั้นก็ประกาศเลยต่อหน้าผู้ฟังถ้าเป็นเราฟังแล้วเป็นไงฮะเมื่อก่อนรอมาตั้งนาน ก็ยังไม่เห็นท่บรุท่านก็ไม่เคยประกาศว่าท่านบรรลุถูกไหมฮะแต่วันนี้ประกาศแล้วว่าเป็นพุทธ,ธาเพราะฉะนั้นอัญญากุัญญาเนี่ยรอมานานไหมฮะตั้งแต่เกิดอ่ะแล้วมันไม่ต้องแปลกใจทําไมท่านแบบโหนึอกไหมเข้าใจคือว่าวันนี้วัน,ว,นวันที่เรารอคอยเนี่ยมาถึงแล้วพระองค์ก็ประกาศให้ฟังแล้วบรรลุธรรมเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยคือ มันคือการประกาศความเป็นพุทธ,ธะนะเฮ้เนี่ยตอนจบพระนุนก็อธิบายบอกว่าพระพุทธเจ้าได้ตัดธรรมะปัญญานี้แล้วที่ธรรมโวจักพระควาอัตมนาปัญจาวาคียาพิกูพระควาตภาสิตาพินันทุงพิสุปปัญจาวาคีมีใจยินดีเพลิดเพลินมาสิทธิของพระผู้มีพระพาคเจ้าเพลินไหมฮะเพลินเลยนะโอ้โหแบบคนที่อยู่ต่อหน้าเราคือใครฮะพระเจ้าเชื่อไหมฮะ เชื่อสุดใจนะพระองค์ก็ไม่ได้อวดตัวพระองค์เป็นใช่ไหมฮะแค่บอกหลักการในการตัดสรูรรมว่าต้องรู้ริยสัต์สีสสรรแล้วพระองค์ก็แค่บอกว่าตอนนี้ยาทัสนะเกิดขึ้นกับเรา,าเพราะฉะนั้นผู้ฟังเนี่ยรู้ว่าถึงไหนนะฮะแล้วพระนวนก็กล่าวต่อว่าก็เมื่ออิมาสเมินจับปนาวย,ยากรณสมิงพัญามาเนี่เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตัดไวยวยกร,ร์ภาเิสนี้อยู่นะ อายสมาโตโกนทัญญาสสะวิรชังวีตัมบาลังธรรมจักขุณปาธิดวงตาเห็นธรรมนะธรรมจักขุอันปราศจากทุลีวิรชังมีตัมบาลังปราศจากมนทินได้เกิดขึ้นแก่ท่านโกนทัญญาว่ายาังกินจิตสมุทยธรรมมังสัพพันตังนิโรธธรรมมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งน,นั้นทั้งมวลล้วนมีความดับเป็นธรรมดา ประโยคนี้ยิ่งใหญ่ไหมฮะคือเราฟังถ้าเราอ่านเนี่ยเรารู้สึกยังไงหมายถึงว่าสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็ดับไปธรรมดาก็ก็ธรรมดาไม่ได้รู้สึกอะไรใช่ไหม <c oughs> แต่เราดูประโยคนี้นะ <c oughs> คนที่เข้าใจว่าสิ่งใดสิ่งไหนสิ่งใด,ส,งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาและสิ่งนั้นก็มีความดับไปธรรมดาเนี่ย <c oughs> คือคนที่เห็นแบบใครฮะ พระอริยบุคคลโสดาบันนะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเราคิดว่าที่เราใช้ชีวิตอยู่เ,เราเห็นแบบนี้ไหม mm hmm. มันยังไม่เห็นจริงๆนะไอ้ความว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลล้วนม,มีความดับไปเป็นธรรมดาเนี่ยเนี่ยคือไนยะของคนที่บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบัน mm hmm. เห็นหน้าความเป็นจริงแสดงว่าที่เราใช้ชีวิตอยู่เนี่ย เราไม่ได้เห็นแต่ความเป็นจริงเราเห็นเพี้ยนนะเห็นไม่ตรงเห็นไม่ตรงนะถ้าเห็นตรงมันก็ต้องแบบนี้อันนี้ถึงบอกว่ายะถาภูตังยาทัศนญาทัศนะเกิดขึ้นตามความเป็นจริงเห็นไหมคความรู้ในพุทธศาสนาเนี่ยไม่ได้ไปคดคิดค้นอะไรใหม่นะมันแค่ทุกอย่างเนี่ยมันมีเกิดขึ้นของมันแค่พระเจ้าเนี่ยรู้วิธีการไปเห็นเข้าใจความรู้เหล่านั้น แล้วก็ความรู้เหล่านั้นมาถ่ายทอดพระองค์ตัดว่าพระองค์จะอุบัติก็ตามไม่อุบัติก็ตามธรรมธท่าธรรมนิยามสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่เพราะค์มีหน้าที่แค่มาจำแนกเปิดเผยแสดงทำให้ตื้นเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นความรู้ในพุทธศาสนาเป็นการอธิบายเรื่องกฎของธรรมชาติความจริงของธรรมชาติที่มันมีอยู่แล้วแต่พวกเราไม่สามารถเข้าไปถึงความจริงเหล่านี้ได้ตามความเป็นจริง คือมันมันรู้แต่มันรู้แบบเพีย้ยนอ่ะมันเหมือนงอหมดบิดเบี้ยวหมดไม่ใช่ตามความเป็นจริงเพราะถ้าเกิดตามความเป็นจริงมันก็มีเท่านี้นะก็คือสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็มีความดับไปเป็นธรรมดานี่คือการเห็นแบบพระอริยะบุคคลนะเพราะฉะนั้นพอประกาศธรรมจาจจะเสร็จนะประวัติเตจะพระกวตาธรรมจากเกภูุมมาเทวาสัธวมนุใน,นสงเกิดอะไรขึ้น เกิดอะไรขึ station, ้นบ้างพอแสดงธรรมเทศนาจบเหตุการณ์แรกก็คือพระอัญญากุตยะเนี่ยบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันปุ๊บเหตุการณ์ที่สองคือเทวดานี่โจดจันไปเลยนะโจดจันไปว่านะ เอตามภควตาภารานาแสงอิสิปตาเนมิกทาเยธามจักกังอนุตระอปวัตติยังสมเนนวานั่นธรรมจักอันยอดเยี่ยมอันพระผู้มีพระภาาเจ้าประกาศแล้วนัสบายิสิปตาณะมือกทายวันใกล้พระนครพภารณสีอันสมณะพรามณ์เทวดาพรหมหรือใครๆในโลกก็ประกาศไม่ได้ไม่มีใครประกาศทำหมดนี้ได้นอกจากพระเจ้าแม้กระทั่งพระสาวกก็ไม่ได้ ธรรมจักรจึงเป็นบทที่พระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะแสดงเพราะประกาศความเป็นพุทธเจ้าพระอ,องค์พระองค์องค์เดียวที่ที่จะแสดงบทนี้นะเพราะฉะนั้นไม่มีใครจะประกาศบทนี้ได้เพราะนั้นเทวดาก็สรรเสริญไปเลยนะรอมาตั้งนานเลยแล้วก็พูดถึงไปหนึ่งเลยนะถึงชั้นดาวดึงยาม,มาเดยจะขึ้นไปจนถึงชั้นพรมเลยนะ ถ้าเราไปสวดบางที่เขาจะมีพรม18ชั้นนะก็มหาพรมมาปุริปุโรหิตาขอภัย16ชั้นนะฮะก็ขึ้นไปเรื่อยๆเลยแต่ของเรานี่ตัดปุ๊บปฐมเลยแล้วก็จบในในพระไตรปิฎกตัดแค่นี้ในพระไตรปิฎกเท่านี้อันนี้คือตามที่พระไตรปิฎกที่ปรากฏอยู่นะก็คือมาถึงกับพรมมกายิกาอย่างนี้เลยนะ ไม่ได้ไปถึงชั้นพรมต่างๆนะเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุการณ์ที่สองนะโอเทวดาลือลัอ่นเลยรอมาตั้งนานแล้วเพิ่งได้ฟังนะก็บรรลอว่าโหธรรมจักในยอดเยี่ยมนะเหตุการณ์ที่3เกิดอ,อะไรขึ้น <Okay. S 1> อิติหเตนะคันเนเนะเตนะตอนจบนะอิติหเตเอ่อตอนที่เราสวนพุ่มมานะอันนั้นคือเทวดานะเราเรากำลังสรรเสริญเทวดานะพุมมานั่งเทวานั่งแนละ้วก็พอ อิติหเตนะคเนนะเตนะโมหะเตนะมมตยะยาวะพรหมโลกาสัตโทอภุคัติโดยขณะนั้นคู่นั้นคู่เดียวนะเสียงได้ระเบิดขึ้นไปถึงพรหมโลกแล้วก็อายันจะทาาัสสัสสีโลกธาตุสังกรรมปิดสามประกรรมปิดสามประเวทิหมื่นโลกธาตุสถานสะเทือนหวั่นไหวสังกรรมปิดสามประกรรมปิดสามประเวทิเนี่ยหมื่นโลกธาตุหมื่นโลกธาตุนี่ใครรู้จักบ้างฮะ หมื่นโลกธาตุนี่คือมนุษย์เรามีโลกใช่ไหมโลกของเราอยู่ในวงจักรจรจะมีดวงที่เป็นศูนย์กลางเรียกว่าระบบสุริยะจักรวาลสุริยะจักรวาลเนี่ยก็อยู่ในกาแล็กซีของเราจะอยู่ประมาณสมมติกาแล็กซีเป็นรูปกังหันอย่างงี้นะหมุนหมุนหมุนเนี่ยเราจะอยู่ประมาณปลายปลายกาลกลางปลายปลายกาแล็กซีหมุนหมุนแล้วก็อยู่ประมาณนี้มันก็จะมีแล้วที่มนุษย์ไปไม่ถึงก็ไอฝั่งตรงข้ามเรามีอะไรก็ไม่รู้ไอตรงนี้ตรงนี้เราก็ไม่รู้ม่ามีอะไรแต่ของเราอยู่ประมาณเนี้ย หมุนๆๆแล้วอยู่ประมาณปลายกิ่งเล็กๆอยู่ฟังนี้นะนี่คือหนึ่งกาแล็กซี่แล้วก็มีแบบเนี้ยอีกรวมๆกันเนี่ยเป็นพันเป็นหมื่นที่พระเจ้าท่านเห็นถูกไหมแสดงว่ามนุษย์ต่างดาวมีมั้ยม,ม,มีแน่นอนชัวร์ล้านเปอร์เซ็นต์นะพระองค์เห็นเลยว่ามันอย่างเงี้ยนะคือโลกธาตุเนี่ยขนาดกลางเนี่ยมันมีพันจักรวาลไอ้อย่างเงี้ยนะแบบแบบมีอยู่ในโลกเราเนี่ยมันอยู่พันจักรวาล อย่างเล็กอย่างกลางมีล้านจักรวาลอย่างใหญ่มีล้านล้านจักรวาลอันนี้คือหนึ่งโลกธาตุนี่คือหนึ่งโลกธาตุนะอันนี้คือหมื่นโลกธาตุเยอะไหมฮะเพราะโลกธาตุขนาดเล็กเนี่ยหนึ่งโลกธาตุขนาดเล็กมีพันจักรวาลขนาดกลางมีล้านจักรวาลขนาดใหญ่มีนี่คือหนึ่งโลกธาตุนะอันนี้คือหมื่นโลกธาตุอะ เท่าไรล่ะทีนี้ขยเยาไปแบบสะเทือนสะทานเลื่อนลั่นไปเลยนะคือทีเดียวเนี่ยสแสดงธรรมบทหนึ่งอันนี้โ,โหผลไม่ไงฮะไม่ใช่แค่คือที่เห็นอยู่ข้างหน้าเลยคือบรรลุธรรมอีกอันนึงคือเทวดาสรรเสริญไปล้วส่งไปอีกอันหนึ่งคือหมื่นโลกธาตุสะเทือนเลยทีนี้ขยา่าแล้วก็อะปมาโนจะโอลาโลโอภาโสโลเกปาตุระหสิติรรมเมวะเทวานังคือทั้งแสงสว่างเนี่ย อันที่4คือแสงสว่งางหาประมาณไม่าหาประมาณไม่ได้ในปรากร่วงเลยอนุภาพของพวกเทวดาคือเทวดาบกเขามีรัศมีกายอันนี้คือกบลัศมีเทวดาไปเลยสว่างมากยิ่งใหญ่ไหมคฮะบททธรรมจักรยิ่งใหญ่มากนะพอแสดงจบนี่คือการรอคอย20%ประสงค์ใครใส่มหากราบเพื่อจะให้ทำบทนี้เกิดขึ้น ไม่ใช่ว่าอยู่อยู่ดีพระเจ้าจะมาเทศน์บทนี้ได้นะสร้างบาร,รมีอยู่ยี่สิบประสงค์ใครใส่มหากัาบบรรลุธรรมแล้วจึงจะแสดงธรรมบทนี้ได้นะแล้วพระพุทธเจ้าทุกพระองค์แสดงธรรมมาจากแล้วอย่างที่บอกว่าจะหาใครในโลกที่จะแสดงธรรมมาจากนี้ไม่ได้แล้วบทนี้สําคัญไหมฮะสำหรับพระพุทธศาสนาสําคัญระดับไหนฮะมากมาๆมาก จนหาประมาณไม่ได้ใส่มายกไปเลยเยาวๆๆนะเพราะฉะนั้นที่เรามาสวดธรรมาจากกันเนี่ยสำคัญไหมฮะสำคัญนะแต่ว่าเราจะรู้ความสำคัญเนี่ยมากบ้างน้อยมากไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปเป็นไงฮะตั้งใจไหมฮะต้องตั้งใจเลยนะคือถ้าเราสวดแบบเหมือนกับเราฟังต่อหน้าพุทธเจ้านี่คิดว่าอันนี้สงสัต่างไหมฮะ เหมือนเราไปนั่งนะเหมือนที่ตอนคอบางคนบอกไปมันแอบอยูอ่ไปนั่งฟังอยู่กับกลุ่มเพราะมันจาวคีนะคิดว่านี่สงต่างไหมฮะจิตมันเลื่อมใสต่างกันผลก็นะถ้าจิตเลื่อมใสเนะี่ยอันนี้ส่งก็มานะยิ่งเราส่งไปได้มากเท่าไหร่ก็จะได้มีส่วนแห่งธรรมะบทนี้มากขึ้นเท่านั้นนะเพราะว่าส่วนใหญ่คนของเราที่ไม่ได้เรียนวิชาธรรมาจาักก็9กนาทีนะสปีดนะด,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 ดเร็วอย่างรวดเร็วนะ มัน้องพูดถึงว่าจะฟังรู้เรื่องนะคือไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่ว่าแต่ก็ดีก็อ,อาจยังได้ประคองใจให้อยู่ในบุญในธรรมะแต่ไอ้ตัวแก่นสาระที่อยู่ในบทธรรมจกักมันอาจจะไปไม่ถึงนะหรืออาจจะใช้เป็นแค่กุศโลบายนําจให้เป็นสมาธิอันนี้ได้นะแต่ถ้าของเราแบบนี้เนี่ยเราเพิ่มเข้าไปอีกเลเวลหนึ่งคือเราเข้าใจแม้กระทั่งในแกน่นธรรมอ่ะนมกอ อันนี้ซึ่สําคัญมากเลยนะคือถ้าเราเข้าใจถึงแก่นธรรมแล้วเราสามารถรับได้ในแบบที่พระอ,องค์ถ่ายทอดน,นะว่าคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันจิตมันถูกยกระดับอะเห็นไหมเพราะว่าพาระญาณกนญยะเนี่ยท่านแค่ฟังเฉยเฉนะบรรลุธรรมเลยถ้าไม่ได้ปฏิบัติอะไรเยอะก็คือฟังเนี่ยฟังพระเจ้าแต่ว่าผู้รับกับวผ,ผ,ผู้ส่งนี่คือตรงกันโดยการสั่งสมบาร,รมีมาโดยหลายๆอย่างนะเพราะนั้นพนระญาณคนิยะฟังปุ๊บบรรลุธรรมทันที นะเพราะฉะนั้นอันนี้คือความยิ่งใหญ่ของบทธรรมจักกับปวตนาสูตรอันนี้ก็เป็นแสดงเห็นอันนี้เหตุนะที่จะแผ่นดินไหวจะมีกี่เหตุบ้างไม่ใช่ว่าแสดงทุกบทก็แผ่นดินไหวทุกบทนะไม่ใช่นะแผ่นดินไหวเนี่ยเฉพ,พ,พา,า,าะานะหเหตุการณ์นี้แปอย่างนี้คือพระเจ้าปรินิพานโภชุสังขารแสดงธรรมจากตัสลูประสูตรจุติลงจากคันนะเฮหกเหตุการณ์นี้แผ่นดินไหว ส่วนสองอันนี้ก็แล้วแต่ผู้มิลิบรรดาลงกําเลิกวันนี้ก็เหตุการณ์ธรรมชาตินะเห็นไม่เห็นไหมครว่าการที่แผ่นดินไหวเนี่ยการแสดงธรรมมจากเป็นหนึ่งในบทธรรมที่พระองค์ต้องแสดงแล้วก็มีความสําคัญต่อพระพุทธศาสนามากเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้าโดยตรงต้องใช้คานี้เห็นไหมประสูติตรัสรุนิพานี่คือเกี่ยวเนื่องกับพระองค์หมดเป็นเรื่องของพระองค์โดยตรงแล้วธรรมาจากการแสดงธรรมาจากคือหนึ่งใน พุทธประเพณีที่พระองค์จะต้องแสดง oh. เพราะฉะนั้นถ้าใครถามว่า mm hmm. ทำไมต้องสวดธรรมจักด้วย mm hmm. ตอบได้หรือ,อยังฮะ mm hmm. หรือตอบพอ,พอได้พอได้ไหมพอได้นะเ mm hmm. พราะเห็นว่าสําคัญของบทธรรมจกมักไหมฮะจริงบทธรรมในพุทธเจ้าเนี่ยมีเยอะไหม mm hmm. โอ้เยอะบทสวดมนต์ธรรมชา้าธรรมเย็นบท เจ็ดตำนานบทอะไรที่เยอะแยะมากมายเลยแล้วถามว่าบทธรรมจักต่างจากบทเหล่านั้นยังไงเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าสัจรู้แล้วทำให้เราคนทุกข์ถ้าเราทำตามก็เป็นหัวใจหรือเป็นแก่นถูกไหมนี่คือแก่นของคําสอนนะที่หลังจากนั้นที่หลวงพอ่อตาตาท่านเคยบอกว่าบทธรรมจักนี่คือเป็นเหมือนแก่นมันใช่มันไม่ใช่แค่แหวนถงมณีสานะ ือเป็นหงทศานาไมันเหมือนกับก็คือบทแรกไม่มีอะไรก็แค่บทแรกเนคือเท้บทแรกแต่จริงๆแล้วคือหวใจหรือแก่นของคําสอนในพุทธศาสนาหลังจากนี้การอธิบายขยายความธรรมะต,ต่างๆก็แตกออกไปจากบทธรรมาจากักนะอธิบายไว้ในเรื่องการพ้นทุกบทกดกิหลสก็แล้วแต่มันก็หยิบจากหลักธรรมจักเนี่ยทั้งนั้นเลยถูกไหมฮะเพราะธรรมจักคือบทที่อธิบายเรื่องวิถีของการเป็นพุทธ,ธแล้วพรออ์มาเป็นอย่างนี้ได้ ก็พอเข้าใจในไดสัตว์สี 4. เพราะฉะนั้นหลังจากนี้บทธรรมะจะเป็นระดับสูงแค่ไหนมันก็หนีไม่พ้นเรื่องของอริยสัจมันก็ไปจบเรื่องเดียวกันหมดนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือแก่นแก่นความรู้ในพระพุทธศาสนาก็ครบถ้วยเวลาสามโมงเกินเวลาไปครึ่งชั่วโมงนะช่วงสุดท้ายจะเป็นช่วงถามตอบสินาทีสำหรับการพูดคุยนะ

คือถ้ามองเป็นเหตุกับผลก็คือว่านิโรธเนี่ยเป็นผลทุกขานิโรธทุกขามินิปฏิปทาคือเหตุคือพอปฏิบัติตามมัมเบงแปจะได้ผลคือนิพพานผมก็จะแจดงนะทุกคือผลสมุทัยคือเหตุนิโรธคือผลทุกขานิโรธทุกขามินิปฏิปทาคือเหตุทำอันนี้ได้อันนี้ทำอันนี้ได้อันนี้คือฝ่ายฝ่ายที่เราต้องแก้คือฝ่ายปัญหากับฝ่ายการแก้ปัญหา นะทุกมันคือตัวปัญหาเราก็มีวิธีการแก้คือความดับทุกดับให้ได้นะก็โดยคอนเซปต์ประมาณนี้นะนะก็จะเห็นปัจจุบันก็จะมีการเอาเรื่องอรษษิยสัจสี่ไปประยุกต์ใช้กับการดำเนินชีวิตพอปัญหาอะไรเกิดขึ้นเราก็แก้พอมีปัญหาเราก็แก้ปัญหาอย่างเงี้ยนะก็เป็นเป็นการประยุกต์ใช้เรื่องของหลักในอริยสัจสี่นะมีมีท่านใดถามอะไรเพิ่มเติมไหมฮะ อ๋อไม่ไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้กล่าวครับรใช่ใช่เพราะว่ารูปภพเนี่ยถ้าไปอยู่ในรูปภพก็จะกลายเป็นพบที่เขาเรียกว่าเป็นอภาภ,าภาัพสัตว์ให้หลางเขีนว่าเป็นรูปภพเนี่ยคือย,ยังมีโอกาสเจอผู้ศทธามันบรรลุธ,ธรรมอะไรต่างแต่เพราะรูปภพมันเหมือนมันเป็นกับดักคือการไปสูงกว่านั้นไม่ดีนะกับดักเพราะจะไม่ได้เจอพระเจ้ธธาอีกเป็นหมื่นๆกับเป็นหนึ่งผู้ทันดอเป็นหลายๆผู้ทันดออย่างงี้ หมายว่าโอกาสที่เราจะได้เจอพระพุทธเจ้ามันไม่มีแล้วการที่ไม่ได้เจอพระพุทธเจ้าไม่ได้ฟังคําสอนคือคืออะไรละ่ะเรียกว่าเรือหายอะ่ะนะเป็นเรือหายคือมันเป็นเรื่องที่แบบเป็นโอกาสอะโอกาสนะเหมือนรถด,ด่วนที่เราต้องไปรถด,ด่วนขบวนนี้เราพลาดรถคันนี้แล้วเพราะเออมันเป็นรถที่แบบว่ามันต้องรออีกนานมากกว่าจะมามันคือการพลาดโอกาสนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็รู้ผมก็ เป็นเป็นเป็นพบที่เราจะไม่ไปะนะฮะอ,าาาาอ๋ออันนี้ไม่ได้กล่าวแต่คิดว่าคงไปมันอาจจะแบบว่าไม่มีผลอะไรกับพวก,พวกเอารั้ผมเพราะรู้ผมคือไม่รับรู้อะไรแล้วอยู่เหมือนนิ่งๆเหมือนผมลูกฟ้าก็เหมือนอยู่ในบ้านปิดประตูปิดหน้าต่างไม่รับรู้อะไรทั้งสิ้นสงบนิ่งอย่างเดียวนะฮะก็ คิดว่าคงจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะฮะแล้วก็ฝากว่าหลังจากนี้เนี่ยคือมี2ออย่างนะฮะงานของเราต่อจากนี้ไปคือการในลายคอเนี่ยแต่ในเดือนพฤศจิกายนจะเป็นการพูดคุยกับเรื่องความหมายแล้วสิ่งที่ที่อยากให้ได้มากกว่าในการเรียนเทอมที่ผ่านมาคือเรื่องของการที่เรามาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการที่เราเริ่มไปมองในชีวิตของเราอะ ความเข้าใจในเรื่องศีลหรือเรื่องทุกเรื่องเหตุแห่งทุกเนี่ยเราเข้าใจมากขึ้นหรือยังอันนี้จะเป็นบทสนทนาต่อไปในในการไลคอลนั้นเชิญชวนนะคือเราไม่ต้องอายนะบางคนโหไม่กล้าพูดหรือว่ามันจะเป็นความผิดหรืออะไรไม่ต้องไม่ใช่อะไรนะมันคือการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางธรรมมันจะทําให้เราอยู่ในบรรยากาศของการเรียนและทําให้ใจเราอยู่ในบุญการที่เรามาพูดคุยเนี่ยเราสังเกตว่าทุกครั้งที่เราพูดคุยกันในไลคอลเราจะได้ประสบการณ์ใหม่ๆจากคนอื่นๆที่เขาไป ไปเอาไปปฏิบัติอ่ะแล้วมันก็จะได้มุมมุมมองเพิ่มซึ่งเราสามารถจะมาพัฒนาตัวเราแล้วก็ใช้กับตัวเราได้นะอันนี้ก็ฝากว่าในในไลน์คอที่เราคุยกันทุกสัปดาห์เนี่ยเชิญชวนเข้ามานะบางทีมันเยอะอาจจะไม่หมดไม่เป็นไรเพราะว่าบางทีมันเกินเวลาไปเยอะก็เอาก็พอพอ,พอประมาณแต่ว่าขอให้เราได้แลกเปลี่ยนนะก็ครั้งต่อไปเราจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องทุกนะก็จะถามอะไรเป็นไงบ้างเจอทุกอะไรบ้างนะเรามาแชร์กันหน่อยทุกเป็นยังไงบ้างหนะ้าตาเราจะได้รู้จักทุกกันมากขึ้น นะพอ้ำตอไปเราก็จะดูว่าเราเริ่มเห็นเลยไหมทุกตัวเราที่เราเจออันนี้มันมาจากเหตุอะไรแล้วก็ค้นมาด้วยตัวเองอะ่ะคือสุดท้ายเราจะพ้นทุกเนี่ยไม่มีใครทําให้เราได้นะถูกไหมฮะความทุกข์ทั้งหมดที่มันบอกมาจากใจของเราเนี่ยถ้าเราหวังคนนู้นคนนี้ให้เราช่วยเราให้เราหลุดจากทุกเนี่ยเขาช่วยแค่บอกเราอะ่ะแต่เราจะหลุดทั้งหมดมันได้ตัวตองต ตัวเราหลุดเองเพราะฉะนั้นเราต้องสละปล่อยวางด้วยตัวของเราเองเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องมาฝึกร่วมกันไม่มีใครเก่งนะฮะไม่มีใครเก่งกว่าใครทุกคนก็เหมือนกับประชิญอยู่ภายใต้ความทุกข์เหมือนกันนะฮะแล้วก็ต้องต่อสู้มันไปพร้อมๆกันเนี่ยแหละนะฮะเพราะฉะนั้นก็อันนี้ฝาก ก็คือหลังจากที่พุทธเจ้าแสดงแล้วธรรมะทั้งหมดภาษาท,ทั้งหลายทั้งปวงเวลาประเทศสอนต่อก็ไม่พ้นเรื่องนี้แหละท่านี้ถ้าเราพูดถึง,งความรู้ในวนะิสนาเนี่ยพระทุกองค์ถ้าสอนตามหลักที่พุทธเจ้าท่านสอนก็จะพูดเรื่องทุกความดับทุกมันนี่คือตามพระไตรปิฎกนะถ้าไปดูเนะี่ยถ้าไปนะอ่านเนี่ยก็จะเป็นเรื่องแค่พวกเนี่ยทุกค,คืออะไรแล้วจะดับทุกยังไงไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอน,นัตตามันก็จะวนอยู่เรื่องเรื่องเดียวกันคือเรื่องของการไปให้พ้นจากทุกให้ได้ แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นท่านบรรลุแล้วท่านจะไปสอนต่อก็ไม่หลุดไม่หลุดหลักนี้ล่ะยังไงก็ต้องให้รู้จักทุกแล้วก็หลุดพ้นจากทุกไปให้ได้นะฮะมันก็คือถึงบอกเป็นแม่บทหลักของคำสอนในพระพุทธศาสนาฮบบาาะ กายธรรมโหตภูอันนี้คือถ้าจะเป็นการของหลวงปู่เขาต้องมีกายธรรมนะฮะอันนี้เขาภาคกักนภาคปฏิปฏิบัติภาคปฏิเวทนะฮะถึงจะเข้าใจาว่าเราก็เข้าใจตามดูสอนมันไม่มีนะมันโชว์แค่ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงก็ดับไปเป็นธรรมดานี่คือความเป็นอริยบุคคลนะฮะเราก็ไปฝึกมองอะไรก็อยังไม่เป็นอริยบุคคลก็อะไรเกิดขึ้นเป็นธรรมดาก็เนาะ มันก็ดับไปเป็นธรรมดานะเริ่มฝึกมองอันนี้ให้มากขึ้นในชีวิตประจาวันของเรานะก็ในส่วนของข้อสอบวันนี้เราจะได้ข้อสอบไปเลยนะฮะฝากไปทำนะทั้งหมดที่พูดไปเนี่ยทำข้อสอบได้หมดเลยฮะข้อสอบข้อสอบไม่ใช่ต้องการให้ทุกคนสอบได้คะแนนไม่ได้การให้ทุกคนทําข้อสอบเพื่อให้ได้คะแนน แต่ทุกการให้ทุกคนทำข้อสอบเพื่อทบทวนธรรมะและเข้าใจธรรมะจริงๆเพราะนั้นจุดประสงค์ต่างนะ,มนะไม่นต้องไปลอกกันนะอันนี้ต้องพูดไว้ก่อนเพราะว่าคือลอกไปเพื่อเอาคะแนนมันไม่เกิดประโยชน์แต่ถ้าเราเรียนรู้แล้วทำสิ่งเหล่านี้ด้วยความมุ่งหวังจะคำว่าเข้าใจได้ทั้งบุญได้ทั้งความเข้าใจได้ทั้งอุปนิสัยติดไปความพบความชาในการศึกษาธรรมะใช่ไหมฮะมันไม่ได้ต้องไปลอกอะไรกันแต่ว่าปรึกษากันได้ นะแต่ปรึกษาแกันแล้วเป็นไปไม่ได้ที่จะเหมือนกันทุกตัวเลยนะอัตนายมานี่เหมือนกันหมดนี่แสดงว่าโอ้ปรึกษากันอย่างแบบขนาดอย่างที่บอกนะพูดอย่างหนึ่งคนงรับยังไงมัต้องเป็นร้อยมันไม่เหมือนกันถ้าผลกันนี่แสดงว่าต้องแบบก๊อปปี้กันได้แบบคิดอะไรพูดอะไรไมันต้องเหมือนกันหมดนะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ให้วิธีคิดในการมองการทํามวสอบเป็นแบบนี้แล้วเราจะมีความสุขอะ่ะมันไม่ใช่ภาระนะมันคือทุกครั้งที่เราอ่านธรรมะแล้วเราเริ่ม เขียนหรือเริ่มอะไรที่เกี่ยวกับธรรมะมันจะทำให้ใจเราอยู่ในบุญใจเราได้แช่อิ่มอยู่ในธรรมะของพระพุทธเจ้ามากขึ้นเท่าน,นั้นเองนะถ้าเราคิดแค่นี้เนี่ยมันจะมีกําลังใจทานะมันจะมีเวลาทําแต่เราคิดว่าเป็นข้อสอบเนี่ยมันก็จะไม่มีเวลาทําหรอกมันก็ต้องรองเวลาความพร้อมอะไรหลายๆอย่างนะเพราะฉะนั้นขอให้เราคิดว่าคือคือบุญนะ่ะจากการที่เราได้ขีดได้เขียนได้ทบทวนธรรมะของพระพุทธเจ้านะอันนี้ส่วนของข้อสอบนะก็มีข้อสอบปรานายัยขอภัยข้อสอบ ใส่เติมคําแล้วก็สอบอัตนัยอีก5ข้อนะเขียนตามความเข้าใจตามสิ่งที่เราปฏิบัตินะฮะแล้วก็การบ้านที่ให้ทําแบบฝึกหัดนะฮะหสัปดาห์มีใครทําเสร็จแล้วบ้างฮะบันทึกหมดอ๋อมี2ท่าน3ท่านที่เหลือมีใครยังไม่บันทึกเลยมีไหมฮะอ๋อโอเคนะนพีฝากบันทึกนะไม่ไม่ได้ว่านะคือเราเริ่มบันทึกตั้งจากนี้ไปขอยให้บันทึกทุกวันเพราะนี้คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากตัวเราเองจริงๆ ได้นะับไม่มีปัญหาเรื่องบันทึกหลวงพี่ไม่ได้มองว่ามันมากหรือน้อยสําคัญคือมันเราทําจริงๆหรือเปล่าอันนี้คือหัวใจอย่างที่บอกว่าเราเรียนธรรมะเราไม่ได้เรียนเพื่อสอบได้คะแนนแต่เราเรียนเพื่อเอาไปใช้เพราะฉะนั้นขอให้เรามองจากวัตถุประสงค์ตรงนี้เรียนแล้วไปใช้ให้ได้เกิดประโยชน์กับตัวเราเพราะฉนั้นก็เริ่มบันทึกแล้วก็บันทึกหนึ่งสัปดาห์ก็เขียนสรุปผลเราก็จะมีการบ้านเรื่องชวนคน3มคน เราว้า,านในที่นี้มีทําเสร็จแล้วด้วยใช่ไหมมีใครทาเสร็จแล้วบ้างกิจกรรมสามชวนชวนสวดธรรมาจากักรอ่ะมีไหมฮะอ๋อได้คนเดียกก็ไปทําต่อเนาะคิดว่าชวนสวดได้ยากหรือง,ง่ายฮะไม่ยากหรอกนะคือแต่ว่าอยากให้เราเริ่มทําหน้าที่ของการเป็นกรรมาิบแบบสมบูรณ์แบบอะ่ะคือตอนนี้เราเรียนไปพร้อมๆกันแล้วเชื่อว่าเราเข้าใจธรรมาจาักรมากขึ้นเราก็เอาความรู้ที่พอเราจะมีแต่ไม่ต้องอธิบายลึกนะ โอ้รอบสามเกสองนี่มึนเลยเหมือนโดนไปคุยกับคนอื่นเขานี่งงเลยนะคืออะไรเอกว่าธรรมจักสาคัญอย่างไรกับชาวพุทธแล้วเราสวดแล้วเราจะได้บุญอย่างไรนะเราได้เนี่ยโอ้โหมันมีเหตุการณ์ตั้งหลายอย่างเกิดขึ้นนะจากการสวดธรรมจักรนี่เราก็ก็ไปแนะนําต่อนะแล้วก็หลังจากวันนี้ไปเนี่ยวิธีการสวดธรรมจักหนึ่งในวิธีที่เราสวดในแแบบอาจจะมีสักแบบคือถ้าเกิดเราเหมือนว่า เราทําได้คือส่วนที่เหมือนกับทงความรู้สึกมาเราย้อนกลับไปสมัยพุทธกาลอันนี้ถ้าใครทาได้ลองทําดูนะทำไม่ได้ไม่เป็นไรเพราะมันเป็นเรื่องของความศรัทธ,ธาคือเราต้องส่งจิตไปผสมควรในการที่จะย้อนกลับไปตรงจุดนั้นมันจะได้อารมณ์ความรู้สึกแต่มันจะเป็นสมาธิได้ดีได้ไม่มีปัญหาฮะอันนี้คือให้เราตรวจสอบดูจิตเราเองแต่ถ้าเรายเริ่มสามารถเชื่อมไปกับพุทธคุณได้มากเท่าไหร่ ความเลื่อมใสความศรัทธารวมถึงบุญที่มันเกิดขึ้นจากการสวดมันก็จะเพิ่มขึ้นนะส่งจิตไปถึงพระพุทธองค์เวลาเราสวดอ่ะคือมา,ถ,าถ้ามันผูกจิตแน่นเนี่ยไอความฟุง้งซ่านความง่วงความหลับอะไรพวกนี้มันจะหายไปมันจะเปลี่ยนเป็นความปลื้มความสุขใจความอิ่มใจพวกนี้มันจะมันจะได้เข้ามาแทนที่ในส่วนของเวลาที่เราเชื่อมไปถึงพระพุทธเจ้านะได้นะเพราะฉะนั้นลองลองฝึกสวดดูสวดอะไรท่านที่ฝึกได้แล้วนที่เนี่ยโมทานา อันนี้ถือว่ายอดเยี่ยมนะเพราะว่ามัน,เป,นเป็นวิธีการที่ดีแต่ว่าไม่ต้องกังวลว่าต้องทําได้ทุกครั้งนะอันนี้ฝากไว้ก่อนบางคนโหต้องสวดทุกครั้งเลยเครียดเลยทีนี้พยามยจะไปนึกไปบิ้วอารมณ์มันมึกมันบิ้วไม่ได้นะฮะพวกนี้มันเป็นมนุษย์ใช้ใจอะ่ะมันใช้ใจใช่มันมาเองถูกฮนะอันนี้หลังจากนี้ไปเวลาสวดเนี่ยอีกอันหนึ่งที่ฝากก็คือสวดได้ใจคำว่าสวดได้ใจคือไม่ใช่ภาษา ผ่านตัวกองเรื่องภาษาทิ้งอย่าไปคิดกังวลท่าศั์นี้แปลว่าอะไรแต่สวดไปที่ความรู้สึกและอารมณ์ที่เราเชื่อมกับพระเจ้าแล้วคือใช้ใช้ใจสวดใช้เหมือนส่งความส่งอารมณ์หรือส่งความรู้สึกกลับไปที่พระเจ้าอย่างที่บอกอะ่ะเพื่อเราจะได้ดูผลที่มันเกิดขึ้นกับจิตของเราอะ่ะมันมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการยกระดับมากน้อยขนาดไหนแต่ว่าอย่างที่บอกว่ามันไม่ได้ทําง่ายนะมุตแต่ละวันเนี่ยวันนี้อาจจะทําได้ วันนี้จ,จะทาพ่งนี้ไม่ได้มะลืนเนี่ยจ,จะไม่ได้อาจจะมีช่วงแป๊บหนึ่งที่เราทำได้อันนี้มันขึ้นอยู่กับสภาวะอารมณ์ของเราแต่ละวันที่เราใช้ชีวิตด้วยมันถึงจะทําได้นะอันนี้ฝากฝากเอาไว้ด้วยสําหรับนะที่เราเรียนวิชาธรรมจกักคิดว่าสิ่งที่เราได้เรียนกันมาเนะี่ยระหว่างลงทะเบียนเรียนกับไม่ลงทะเบียนเรียนแตกต่างไหมฮะถ้าแตกต่างเนี่ยโอเคนะยอดเยี่ยมอันนี้คือเราเริ่ม พัฒนาอะไรบางอย่างแต่ถ้าแบบว่าก่อนลงทะเบียนเรียนกับลงทะเบียนเรียนเสร็จแล้วนี่เหมือนกันเลยจบไปเหมือนกันเลยอันนี้อาจจะต้องไปดูว่ามันมีอะไรที่มันเรายังทําไม่สมบูรณ์อันนี้อยากให้เพิ่มเพราะว่าอันนี้คือเป็นจุดมุ่งหมายของวิชานี้ที่เกิดขึ้นนะว่าเราต้องการให้ธรรมจักเนี่ยมันมีคุณค่ามันยกระดับการสวดธรรมจักแล้วก็ทําให้พวกเราได้มีจิตที่กระเสมขึ้นเวลาเราสวดธรรมจักที่สําคัญคือเราจะได้ไปทําหน้าที่กัลยาณมิตรส่งต่อธรรมจักให้กับ คนอื่นต่อไปอันนี้คือหัวใจสําคัญเลยนะเพราะธรรมาจากสาคัญนะเราต้องส่งต่อไปก็ในท้ายที่สุดนี้นะก็ขออนุทนาบุญกับยอดกัะลยะมีทุกท่านที่มาศึกษาเราเรียนธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าก็ขอพระนิสง์ผลบุญที่เกิดขึ้นจากการที่ได้แสดงธรรมในวันนี้จากการที่ได้ฟังธรรมร่วมกันในวันนี้ จงเป็นพระเล่าปัจจัยติดไปในขันธสันดานให้เป็นความสว่างสวยแห่งดวงสติปัญญาในการรู้ในการเข้าใจในคําสอนสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้แสมาแทงตลอยในธรรมะสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้โดยง่ายโดยเร็วพันปฏิบัติสะดวกบรรลุเร็วมีดวงตาเห็นธรรมได้เข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพันจงทุกประการเทิด